สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากเปล่าวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องเฟรนด์ชิพเธอกับฉันเรื่องราวของวัยรุ่นสาวที่ได้ย้ายเข้ามาอยู่ในโรงเรียนใหม่แล้วก็ได้เจอกับเพื่อนร่วมห้องสุดกวนบาทาและด้วยความที่เธอเป็นคนไม่ชอบพูดจนทุกคนคิดว่าเป็นใบ้ก็ทำให้ชอบโดนพวกพระเอกแกล้งจนเกิดเป็นความรักแต่ความรักครั้งนี้ดันมีอุปสรรคที่ทำให้พระเอกต้องเสียใจไปตลอดชีวิตเรื่องราวจะเป็นยังไงมาดูกันเริ่มเรื่องกันที่กลุ่มเพื่อนรักเพื่อนซีกลุ่มหนึ่งกำลังนั่งดื่มกันอย่างเฮฮาหนุ่มหน้าหล่อคนนี้เขาชื่อว่าจุดเด็ดมีอาชีพเป็นนักแสดงมืออาชีพที่โดนผู้กำกับด่าตลอดเวลาส่วนหนุ่มแว่นลางกลมคนนี้เขาชื่อว่าสงเป็นเจ้าของร้านโชว์หวยที่มาพร้อมกับเมียสุดสวยของเขาชื่อว่าการดาหนุ่มหล่อมาเท่อีกคนก็คือสิงหาพระเอกของเรื่องนั่นเองส่วนชายผู้ที่ดูหลงใหลในศิลปศาสตร์คนนี้เขาชื่อว่าป๋องที่ตอนนี้มีอาชีพเป็นดีเจเล่าเรื่องผีอยู่เหมาะจริงๆและสาวฮาวสุดเท่ที่เพิ่งเดินเข้ามาเธอชื่อว่าแจ๊ดเป็นสไตลิสต์ของนิตยสารชื่อดังทุกคนเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยยังเป็นหัวโปกแจ๊ดก็เลยจัดการจัดแจงนัดเรื่องเลี้ยงรุ่นที่กำลังจะมีขึ้นให้ทุกคนฟังย้อนกลับไปสมัยเป็นนักเรียนหัวโปกหนุ่มหน้ามนคนหน้าหล่อคนนี้เขาก็คือสิงหานั่นเองสิงหายืนรอรถเมย์อยู่ก็ไปเจอกับป้าคนหนึ่งล้มตึงอยู่ที่พื้นเพราะว่าขึ้นรถเมย์ไม่ทันด้วยความแมนก็เข้าไปช่วยป้าทันทีแล้วก็ให้ดอกไม้ป้าไปดอกหนึ่งตัดมาในห้องเรียนชั้นม.6 ครูเขียวก็เข้ามาแนะนำเพื่อนใหม่ในห้องให้ทุกคนรู้จักหนุ่มหน้ามนคนหน้าเข้มคนนี้เขาก็คือแหลมแหลมก็แนะนำตัวเองไอเด็กอ้วนหน้าตาเกเรคนนี้เขาก็คือสงสงเห็นเด็กใหม่เข้ามาก็รับน้องซะหน่อยกางใส่เขาซะงั้นสักพักสาวหน้ามนคนหน้าสวยคนนี้ก็วิ่งหน้าตั้งเข้ามาเธอเป็นเด็กใหม่เหมือนกันชื่อมิถุนาเป็นนางเอกของเรื่องนั่นเองมิถุนามาเรียนสายก็เลยโดนครูบ่นไปชุดนึงแล้วก็ให้มิถุนาแนะนำตัวพอครูเขียวได้ยินชื่อก็ไม่รอช้าจับจิ้นกับสิงหาทันทีแต่ครูบอกว่าขาดกรกฎาไปแต่พอสิงหาได้ยินแบบนั้นมันก็รีบลุกขึ้นอย่างไวแล้วก็บอกว่าไม่ขาดครับเพราะว่ากรกฎาเป็นลูกของสิงหาและมิถุนาเหนื่อยกับมันจริงๆเพื่อนๆก็พากันโหหิ้วกันใหญ่และแจ๊ดก็ให้เพื่อนที่นั่งข้างๆไปนั่งข้างหลังแทนแล้วก็เรียกให้มิถุนามานั่งด้วยแถมยังบอกอีกว่าให้ห่างๆกับพวกสิงหาเอาไว้เพราะเป็นตัวอันตรายพอมิถุนาไปนั่งที่สาวหน้าหมวยการดาก็หันมาแนะนำตัวตอนพักกลางวันอมวยการดาก็เอาขนมมาขายเพื่อนในห้องคิดว่ามาเปิดร้านโชว์หวยซะอีกและแก๊งหัวโปกมันก็พากันนั่งฟังป๋องเล่าเรื่องผีกำลังฟังกันอย่างสนุกอยู่ๆแก๊งหิวตีนก็เข้ามาทำท่าจะหาเรื่องสิงหาตอนเย็นหลังเลิกเรียนมิถุนาก็เดินกลับบ้านกับแจ๊ดแล้วก็การดาสิงหาเห็นก็เข้าไปแซวทันทีแต่พอมิถุนาไม่ตอบมันก็ล้อมิถุนาว่าเป็นใบ้หน้าตีปากจริงๆที่บ้านของสิงหาหนุ่มหล่อที่วิ่งลงมาจากบันไดนี่ก็คือพี่ของสิงหาชื่อว่าธันวาและที่ทั้งสองคนชื่อเป็นเดือนก็เพราะว่าแม่ชื่อกันยาพ่อชื่อเมษาแทบจะหมดปฏิทินกันเลยทีเดียววันต่อมาที่โรงเรียนพวกสิงหาก็พากันมาตามวุ่นวายกับมิถุนาอีกแล้วแถมยังว่ามิถุนาหญิงไม่ยอมตอบแจ๊ดก็เลยออกโรงปกป้องมิถุนาให้สงมันก็เลยบอกว่ามิถุนาเป็นลูกอธิบดีเลยไม่คุยกับใครและมิถุนาคงไม่คบกับพวกแจ๊ดหรอกการดาก็ตื่นเต้นใหญ่ที่พ่อมิถุนาเป็นคนใหญ่คนโตมิถุนาได้ยินแบบนั้นก็โกรธมากโยนจานสีในมือทิ้งแล้วก็เดินหนีไปเลยแจ๊ดกับการดาก็พากันวิ่งตามสักพักแหลมก็เข้ามาล้างมือต่อไอ้พวกหัวโปกนี่ก็ไม่ยอมหยุดหันไปแกล้งแหลมต่ออีกสงมันก็บอกแหลมว่าถ้ามีใครมาแกล้งให้บอกชื่อเขาไปเพราะเขาใหญ่ที่สุดในนี้เป็นพวกวางกล้ามอวดเบ่งเก่งแต่ปากจริงๆแหลมก็ไม่พูดไม่จาหยิบขึ้นมาแต่มีดเอามาวางไว้ตรงหน้าพวกหัวโปกเห็นมีดถึงกับถอยหลังวิ่งหนีกันกระเจิงเลยตอนเย็นพวกหัวโปกมันก็มาติวหนังสือกันที่บ้านสงไม่รู้ว่าติวหรือทำอะไรกันแน่พอแม่ของสงเอาของกินเข้ามาให้แม่ก็ยืนดูภูมิใจในความขยันของลูกตัวเองมากแต่พอแม่ออกไปเท่านั้นแหละพวกมันก็เอาหนังโป๊ออกมาดูกันเหนื่อยกับมันจริงๆในห้องเรียนป๋องมันก็ไม่เรียนเลยเอาแต่นั่งส่องพระส่วนพวกไอ้สงก็เอาหนังสือโป๊มานั่งดูอีกแล้วตอนพักกลางวันสิงหาก็ดันไปมีเรื่องกับแก๊งหิวตีนพอไปเดินชนกันหน้าห้องน้ำแลกหมัดเท้าเข่าศอกกันคิดว่าเวทีมวยลุมพินีทันใดนั้นเองแก๊งหิวตีนมันก็หยิบมีดขึ้นมาแต่โชคดีที่แหลมเข้ามาช่วยไว้ได้แม่ไม้มวยไทยของแหลมไม่ใช่เล่นเลยทีเดียวจนพวกสิงหาประทับใจมากจุดเด่นก็เข้ามาเตือนแหลมบอกว่าให้ระวังพวกหิวตีนไว้นะพี่มันเป็นนักเลงและหลังจากนั้นแหลมก็ได้เข้ามาอยู่ในกลุ่มของสิงหาในห้องลีลาดครูทองก้อนกำลังเต้นลีลาดให้เด็กๆ ดูช่างผิวไหวดังสายน้ำจริงๆจนเด็กๆอึ้งเหมือนเห็นแพนกวินเต้นได้เลยแล้วครูทองก้อนก็ให้ทุกคนจับคู่กันทุกคนก็แยกย้ายกันหาคู่เหลือแค่สิงหากับมิถุนาที่ไม่มีคู่ก็เลยต้องคู่กันแบบไม่
ม่ได้ตั้งใจมิถุนาก็ยืนแข็งทื่อไม่ยอมเต้นสิงหามันก็เลยจับมือเต้นเองเลยแถมยังไปปากสุนัขใส่เขาอีกว่าที่แขนเป็นรอยแผลเพราะถูกผัวตีมาสิงหาบอกว่าถ้าเขาถามอะไรแล้วไม่ตอบก็ถือว่าใช่นะจนสิงหาบอกว่าชอบทำร้ายตัวเองก่อนจะโบ๊ะบ๊ะกับแฟนหรอมิถุนาได้ยินแบบนั้นก็โกรธมากผลักสิงหาออกแต่ก็ยังไม่ยอมพูดอะไรออกมาเหมือนกลัวดอกพิกุลจะล่วงออกจากปากและมิถุนาก็วิ่งหนีออกไปแจ๊ดกับการดาก็ทำหน้าที่วิ่งไปปอบเหมือนเดิมมิถุนาก็ออกมานั่งเศร้าอยู่หน้าประตูกำมือแน่นเหมือนโกรธแค้นมากอยากจะเดินไปต่อยปากสิงหาให้แตกสิงหาก็มองตาเหมือนรู้สึกผิดขึ้นมาวันต่อมาหลังเลิกเรียนพวกแจ๊ดก็ชวนมิถุนาไปเล่นสเก็ตด้วยกันสิงหาได้ยินก็พาสองตามไปที่ลานสเก็ตให้ไวแถมยังทำเป็นเข้าไปทักแจ๊ดเหมือนเป็นความบังเอิญที่มาเจอกันที่นี่แต่ว่าตอนนี้มิถุนาก็ยังไม่มาเลยส่วนสงกับการดาก็ด่ากันไม่หยุดไม่หย่อนสิงหาก็เตือนแจ๊ดกับการดาไปว่ามิถุนาดูแปลกๆนะเข้ากับใครไม่ค่อยได้พูดก็ไม่พูดกับใครแต่ก็โดนแจ๊ดกับการดาด่ากลับซะหน้าหงายเลยตัดมาที่บ้านของแหลมแหลมก็บอกพวกหัวโปกว่าจะพามาเอาของแล้วหลังจากนั้นทุกคนก็พากันนั่งขำไม่หยุดไม่รู้เอาของอะไรของมันอยู่ๆบักป๋องมันก็ชวนเพื่อนมาที่บ้านล้างเพื่อไปล่าท้าผีกันแต่พอเข้าไปถึงที่ไหนได้พวกมันพากันเข้าไปผิดบ้านเหนื่อยกับมันจริงๆเช้าวันต่อมาสิงหามาส่งขนมให้แม่ที่ตลาดก็ไปเจอมิถุนาที่ร้านขายยาความอยากรู้อยากเห็นของมันก็เข้าไปถามร้านยาทันทีว่ามิถุนามาซื้ออะไรพอรู้เรื่องมันก็รีบคาบข่าวไปบอกเพื่อนๆว่ามิถุนาไปซื้อยาแก้โรคประสาทเพื่อนๆก็ตกใจกันใหญ่สันนิษฐานว่ามิถุนาเป็นบ้าบ้างแหละซาดิสบ้างแหละขาดผู้ชายไม่ได้บ้างแหละบักป๋องนี่ก็หนักสุดเลยบอกว่ามิถุนาเป็นผีแน่ๆเดาไปเรื่อยจริงๆวันต่อมาในห้องเรียนพวกหัวโปกมันก็เอาอีกแล้วเอางูปลอมไปใส่ในกล่องดินสอมิถุนาเพื่อให้มิถุนาตกใจแต่มิถุนาก็ตกใจแบบเบามากๆไม่รอช้าโยนงูปลอมไปหลังห้องจนเพื่อนแตกกระเจิงโดนครูเรียกไปดุเลยน่าสงสารจริงๆหลังเลิกเรียนบนรถเมย์พวกสิงหาก็ยังตามมายั่วโมโหมิถุนาอยู่แบบนั้นมีคนใบถือของพลุงพลังขึ้นรถมามิถุนาก็รีบลุกให้นั่งสิงหามันก็แซวว่ามิถุนาไม่เหงาแล้วเจอแม่แล้วปากเสียจริงๆแต่ครั้งนี้มิถุนาทนไม่ไหวถึงกับเดินไปต่อยเข้าที่หน้าสิงหาให้แล้วก็ถามว่าเป็นใบมันผิดตรงไหนเพื่อนๆก็เข้ามาห้ามกันให้วุ่นเลยหลังจากนั้นสิงหาก็นิ่งเออรับประทานไปเลยอยู่กับเพื่อนก็ไม่พูดไม่จาขอตัวกลับบ้านก่อนอีกตั้งหากระหว่างทางเดินกลับบ้านก็เจอพวกแก๊งหิวตีนกำลังวิ่งหนีตำรวจมาแต่ตำรวจก็จับไม่ได้จนเช้าตำรวจต้องมาตามหาถึงที่โรงเรียนแต่ก็ไม่เจอตัววันหยุดสิงหาตามมาดูมิถุนาที่บ้านก็เห็นมิถุนายืนซ่อมหลังคาอยู่คนเดียวและแผลที่ตัวของมิถุนามาจากการซ่อมบ้านนั่นเองสิงหาก็ตามไปดูมิถุนาทุกฝีก้าวดูมิถุนาไปที่มูลนิธิคนใบ้มิถุนามาช่วยเก็บของดูแลเด็กๆกับแม่เขาทันใดนั้นเองสิงหาก็เข้าไปหามิถุนาทันทีแล้วก็ขอโทษแต่มิถุนาก็เดินหนีสิงหาก็พูดขอโทษอยู่แบบนั้นและสัญญาว่าจะไม่ทำอีกอยู่ๆมิถุนาก็หันมาทำหน้าแบะๆใส่สิงหาหลังจากนั้นสิงหาก็พั่มเพ้อถึงแต่มิถุนามามองดูหลังคาบ้านแทบทุกคืนและมิถุนาก็เริ่มยิ้มให้สิงหาแล้วด้วยแต่ก็ยังไม่พูดกันอยู่ดีและสิงหาก็ยังหมั่นพยายามตามขอโทษมิถุนาไม่เลิกไม่ลาอยู่ๆก็มีพวกเด็กช่างมาตีกันคิดว่าอยู่ในโฟคิงสิงหาเห็นแบบนั้นก็รีบกอดมิถุนาเอาไว้จนรอดปลอดภัยทั้งคู่สิงหาเอาเรื่องมิถุนามาเล่าให้เพื่อนๆฟังและให้เพื่อนช่วยว่าจะทำยังไงให้มิถุนาหายโกรธและยอมคุยกับเขาหลังเลิกเรียนเพื่อนๆก็เลยพากันยกขยงมาที่บ้านของมิถุนาพอมิถุนามาถึงบ้านก็งงว่าเพื่อนมาทำไมกันเยอะแยะเลยและแม่ของมิถุนาก็นั่งอยู่ด้วยแม่ของมิถุนาเธอเป็นใบ้พูดไม่ได้สิงหาก็เลยใช้ภาษามือแบบมั่วๆบอกแม่ว่าจะขอให้มิถุนาไปทำค่ายอาสาแจกของให้เด็กๆที่เพชรบูรณ์แต่พูดเท่าไหร่แม่ก็ไม่รู้เรื่องบักสงมันก็เลยใช้สมองอันชันฉลาดบอกให้แหลมเขียนบอกเอาพอแม่อ่านแม่ก็ยิ้มตอบเป็นการอนุญาตตัดมาวันที่ทุกคนเดินทางไปถึงเขาค้อกันไปถึงก็ช่วยกันขนของที่จะมาบริจาคกันอย่างขยันขันแข็งสิงหาก็ทำตัวละมุนป้อนน้ำเด็กจนมิถุนามองแล้วก็ยิ้มตามแต่ก็ยังไม่ยอมคุยกับสิงหาอยู่ดีทางด้านการดาก็เริ่มญาติดีกับสงแล้วแถมยังพาท่าไปล้มทับกันเหมือนพระเอกนางเอกในละครเลยสงมันก็เหมือนจะเริ่มรู้สึกชอบการดาขึ้นมาซะแล้วตอนมืดทุกคนก็มาตั้งวงร้องเพลงผิงไฟกันแก้หนาวอย่างสนุกสนานแหลมก็จะถามทุกคนว่ามาอยู่รวมกันแล้วมีใครมีอะไรในใจอยากจะระบายบ้างพวกผู้ชายทุกคนก็ยกกันใหญ่แต่สิงหาก็ได้พูดก่อนสิงหามันก็พูดขึ้นมาซะซึ้งเลยเปรียบดอกไม้กับผู้หญิงที่เขาทำให้เศร้าและเขาจะทำให้กลับมาสดใสอีกครั้งคนคนนั้นก็คือมิถุนานั่นเองมิถุนาก็นั่งฟังไปฟินไปหลังจากกลับมาจากค่ายอาสาสิงหามันก็ฝึกเรียนรู้ภาษามืออย่างจริงจังเพื่อจะไปเอาใจหญิงแถมยังวาดภาษามือที่แปลว่าทำอะไรอยู่คิดถึงจัง
างลงไปในหนังสือของมิถุนาอีกต่างหากและเวลาสิงหาอยู่กับมิถุนาก็จะใช้ภาษามือตลอดเวลาไม่พอยังพาพวกเพื่อนๆหัวโปกมาช่วยกันซ่อมหลังคาบ้านให้มิถุนาอีกด้วยทำคะแนนสุดๆมิถุนาก็เริ่มไว้ใจเพื่อนๆเล่าเรื่องครอบครัวตัวเองให้ฟังว่าบ้านเขาเคยเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำเธอกับพ่อไม่เป็นอะไรเลยแต่แม่กลายเป็นคนพูดไม่ได้และไม่ได้ยินอีกเลยและพ่อก็ทิ้งเธอกับแม่ไปสิงหาก็นั่งฟังแล้วก็เศร้าจนน้ำตาแทบไหลเศร้าได้แป๊บเดียวก็พากันมานั่งฟังคอนเสิร์ตล็อกมันจนแทบจะตีกันเองมิถุนาก็เริ่มสนิทกับเพื่อนขึ้นเรื่อยๆพากันไปเที่ยวไปเล่นสวนสนุกสิงหากับมิถุนาก็เหมือนจะเริ่มมีใจให้กันแล้วตัดมาที่โรงเรียนสิงหาก็มาขอบคุณแหลมเรื่องที่ช่วยเขาให้ดีกับมิถุนาแล้วก็บอกรักแหลมด้วยทำเอาแหลมซึ้งไปเลยสงเห็นทุกคนรักกันก็เลยชวนเพื่อนๆไปหาเครื่องดื่มมึนเมากินกันแต่อยู่ๆแหลมมันก็ดันเกิดลืมเครื่องดื่มมึนเมาไว้ที่ร้านเลยอาสากลับไปเอาเองคนเดียวระหว่างทางเดินกลับใกล้จะถึงเพื่อนๆอยู่แล้วทันใดนั้นเองก็มีกลุ่มนักเลงขับมอเตอร์ไซค์มาจากทางด้านหลังแล้วก็จัดการลุมซ้อมแหลมใหญ่พวกมันก็คือพวกแก๊งหิวตีนนั่นเองพวกมันซ้อมแหลมไม่พอหยิบมีดออกมาแทงแหลมจนล่วงไปเลยพวกสิงหาก็พากันวิ่งเข้ามาช่วยไม่ทันแก๊งหิวตีนก็รีบขับมอเตอร์ไซค์หนีออกไปทุกคนก็ร้องไห้เรียกแหลมกันใหญ่วันต่อมาที่โรงเรียนบรรยากาศก็เงียบเหงามากทุกคนก็พากันเศร้าไปหมดเพราะแหลมตายแล้วนั่นเองตัดมาวันสอบสิงหาเอาเฟรนด์ชิพมาให้มิถุนาเขียนให้หน้าตาสิงหายังเศร้าจากเรื่องแหลมไม่หายเลยมิถุนาก็เลยปลอบให้สิงหาเข้มแข็งตอนเย็นมิถุนากลับมาที่บ้านก็เจอน้ามาหาบอกว่ามารับมิถุนากับแม่ไปอยู่กับพ่อแล้วพ่อก็จะขายบ้านหลังนี้ส่วนสิงหากลับมาที่บ้านทุกคนในบ้านก็พานั่งกันหน้าเครียดไปหมดถึงวันสอบวันสุดท้ายสิงหากับมิถุนาก็มาเจอกันและทำท่าเหมือนจะบอกอะไรกันมิถุนาก็บอกว่าเธอต้องไปต่างจังหวัดกับแม่ 3-4 วันทั้งที่เธอจะต้องย้ายไปเลยแล้วก็บอกให้สิงหาตั้งใจสอบเสร็จแล้วค่อยมาคุยกันในห้องสอบมิถุนาก็สอบเสร็จก่อนแล้วก่อนจะออกจากห้องก็หันไปทำภาษามือบอกสิงหาว่าสู้ๆแล้วก็วางโน้ตไว้ให้พอสิงหาสอบเสร็จก็มาหยิบดูโน้ตที่เขียนไว้ว่าเจอกันวันฟังผลสอบนะเขามีอะไรจะบอกพร้อมจะเอาเฟรนด์ชิพที่เขียนมาคืนให้ด้วยตอนเย็นสิงหากลับมาที่บ้านก็ต้องตกใจพ่อของเขาที่เป็นตำรวจโดนสั่งย้ายทุกคนก็พากันวุ่นวายกับการย้ายบ้านไปหมดสิงหานึกขึ้นได้ก็วิ่งไปหามิถุนาที่บ้านแต่ไปถึงก็ไม่เจอใครเลยเลยเขียนโน้ตบอกไว้แต่ด้วยความที่ลมพัดแรงเหมือนพายุก็พัดกระดาษปลิวออกไปถึงวันประกาศผลสอบพอฟังผลสอบเสร็จพวกบักสงมันก็เอาอีกแล้วชวนเพื่อนไปฉลองกันอีกแล้วแต่สิงหาจะไม่ยอมไปบอกว่าเขาจะรอมิถุนาก่อนจุดเด่นกระป๋องก็เซาซีบอกให้ไปให้ได้จนสุดท้ายสิงหาก็เลยต้องยอมไปและทั้งหมดก็พากันไปฉลองจนเมาคาบ้านสลบถึงเช้าเลยสิงหาตื่นขึ้นมาวิ่งไปที่โรงเรียนไม่เจอใครก็วิ่งไปที่บ้านมิถุนาต่อไปถึงบ้านก็ล็อกอยู่สิงหาก็เลยวิ่งไปที่สวนสาธารณะคิดว่าเป็นนักวิ่งทีมชาติสิงหาก็นั่งรอคิดว่ามิถุนาจะมาหารอจนมืดฝนตกจนหยุดทันใดนั้นเองตำรวจก็เข้ามารวบตัวสิงหาไว้แต่มีนายตำรวจคนนึงจำได้ว่าเป็นลูกของตำรวจก็เลยปล่อยไปแล้วก็พากันไปจับตัวคนร้ายที่หนีมาแถวนั้นต่อกลับมาปัจจุบันในงานเลี้ยงรุ่นตอนงานเลี้ยงเลิกสิงหาก็นั่งเศร้าที่ป่านนี้มิถุนายังไม่มาเพื่อนๆก็บอกว่าที่มิถุนาไม่มาอาจจะมีครอบครัวไปแล้วก็ได้หรือว่ามีผัวที่หน้าตาขี้เหร่เลยอายไม่กล้ามาอยู่ๆสงก็พูดขึ้นมาว่ามิถุนาอาจจะตายแล้วทุกคนก็พากันลุมด่าสงใหญ่ที่ปากไม่ดีหลังจากวันนั้นสิงหาก็ไปที่เขาเคาะที่พวกเขาเคยไปค่ายอาสากันสมัยหัวโปกสิงหายืนถ่ายรูปดอกดาวเรืองที่เป็นดอกไม้ที่มิถุนาชอบอยู่ทันใดนั้นเองแม่ของมิถุนาก็เดินเข้ามาหาสิงหาและทั้งสองคนก็พากันมาคุยที่บ้านของมิถุนาสิงหาก็รีบถามหามิถุนาทันทีแม่ก็เลยให้สิงหาเข้าไปที่ห้องนอนของมิถุนาก็เจอมิถุนานอนป่วยสภาพเหมือนคนใกล้จะตายแล้วสิงหาเข้าไปหามิถุนามิถุนาก็ดูดีใจมากที่ได้เจอสิงหาอีกครั้งมิถุนาบอกว่าชาตินี้เขาคิดว่าจะไม่เจอสิงหาแล้วสิงหาเลยบอกว่าเขาจะมาให้เห็นหน้าทั้งชาติเลยพระเอกจริงๆและคืนนั้นสิงหาก็อยู่ดูแลมิถุนาทั้งคืนเลยเช้าวันต่อมามิถุนาก็จากไปอย่างสงบคามือสิงหาเลยสิงหาเศร้ามากนั่งร้องไห้อยู่ข้างๆมิถุนาใหญ่แม่ที่ยืนดูอยู่ก็ถึงกับเศร้าไปด้วยแม่ก็เอาของที่มิถุนาฝากไว้ว่าให้เอามาให้สิงหาตอนที่เธอไม่อยู่แล้วข้างในมีไดอารี่ที่มิถุนาเขียนไว้ตั้งแต่แรกที่เจอสิงหาเลยเธอบอกว่าเธอรู้สึกดีกับสิงหาที่ช่วยแม่เธอไว้ที่ป้ายรถเมล์และดอกดาวเรืองที่เธอชอบก็เพราะเป็นดอกไม้ที่สิงหาให้กับแม่เธอไว้และในวันประกาศผลสอบเธอไปตามนัดจริงๆแล้วก็ไปหาสิงหาที่บ้านไม่มีคนอยู่เธอก็เลยไปที่สวนแล้วก็ไปนั่งรออยู่แบบนั้นพอฝนจะตกเธอก็เลยคิดว่าจะกลับไปหาสิงหาที่โรงเรียนอีกครั้งแต่ก็ไปไม่ถึงโรงเรียนกลับโดนพวกกลุ่มหิวตีนดักฉุดไปข่มขืนและสุดท้ายเธอก็ติดเชื้อเอดส์ใช่แล้ววันที่สิงหาไปนั่งรอมิถุนาจนมืดและเจอตำรวจมาตามจับพวกแก๊งหิ
ิวตีนั่นเองจบลงไปแล้วสำหรับเรื่องแฟนชิพเธอกับฉันเป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย